ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการ The Icon ปรากฏการณ์คนครับคืนนี้ในรายการของเรานั้นจะนำเสนอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนั่นคือเรื่องราวของสนามบินสุวรรณภูมิครับเวลาผมบอกท่านผู้ชมว่าเนื้อหาของเราเป็นอย่างไรในคืนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับผมเหมือนกันว่าในช่วงเวลาสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงนี้นั้นรายการโทรทัศน์แทบจะทุกช่องนำเสนอเรื่องราวของสนามบินแห่งนี้และท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าโอ้มาอีกแล้วเหรอเรื่องนี้อีกแล้วเหรองั้นเปลี่ยนช่องดีกว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผมอยากจะขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมในรายการคืนนี้ครับและมีเหตุผล3ข้อที่ยืนยันว่าท่านผู้ชมควรจะติดตามชมรายการในคืนนี้แม้ว่าท่านผู้ชมจะเคยได้รับรู้เรื่องราวของสนามบินสุวรรณภูมิมาแล้ว3ข้อที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมก็คือ 1. นี่คือสนามบินนี่คือปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติสุวรรณภูมิเป็นโครงการสนามบินที่มีความยาวนานของโครงการนานที่สุดในโลกโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2503ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เกิด2503จนถึงปีนี้2549 46ปีเต็มๆทำไมถึงยาวนานขนาดนั้นเพราะอะไรนี่เป็นโครงการสนามบินที่มีพื้นที่ใช้สอยของอาคารใหญ่ที่สุดในโลกคือมีพื้นที่ประมาณ 570,000 ตารางเมตรถ้าคิดง่ายๆเป็นขนาดของสนามฟุตบอลที่เรารู้จักกันดีก็คือ100สนามฟุตบอลเต็มๆนี่คือพื้นที่ของอาคารเป็นสนามบินที่มีหอบังคับการบินสูงที่สุดในโลกเป็นสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง45ล้านคนต่อปีนี่คือเหตุผลข้อที่1ของความเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเหตุผลข้อที่2ครับสนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มีความขัดแย้งมีข้อถกเถียงมากมายผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเองหลายท่านอาจจะมีความแคลงใจมีความสงสัยในสนามบินแห่งนี้ทุกความสงสัยทุกความแคลงใจของท่านเช่นทำไมเราต้องรีบเปิดความปลอดภัยพร้อมเต็มที่หรือยังความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีจริงหรือไม่จะสร้างปัญหาให้กับพื้นที่โดยรอบได้หรือเปล่าและข้อที่3ครับข้อสุดท้ายไม่ว่าท่านผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรก็ตามนะครับวันที่15คือวันนี้นั้นการบินในประเทศทั้งหมดเราใช้สนามบินสุวรรณภูมิและวันที่28ที่กำลังจะถึงนั้นการบินต่างประเทศทั้งหมดก็จะใช้สนามบินนี้เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นผู้โดยสารเราจะเข้าไปเจอกับอะไรเราจะเผื่อเวลาขนาดไหนจะหลงทางไหมจะตกเครื่องบินหรือเปล่าหรือจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราในสนามบินแห่งนี้บ้างในรายการของเราจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เห็นทั้งหมดก่อนที่ท่านจะไปใช้สนามบินในวันนี้และสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าด้วยข้อมูลด้วยเรื่องราวทั้งหมดที่เราค้นคว้ามาเพื่อนำเสนอรายการให้กับท่านผู้ชมในคืนนี้นั้นสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่ของฝ่ายค้านสร้างโดยเงินภาษีอากรของประชาชนทุกคนนี่คือความภูมิใจก้าวแรกที่ผมเหยียบเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นคือความยิ่งใหญ่ความงดงามและความภูมิใจที่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสร้างโดยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยอยากให้ท่านผู้ชมร่วมรับรู้ความรู้สึกนี้ร่วมตอบปัญหาทุกปัญหาที่อยู่ในหัวใจในรายการเดียคอนคืนนี้ครับเดี๋ยวสักครู่จะกลับมาครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนี่คือเรื่องราวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานั้นจะพูดได้เลยว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่รู้เรื่องท่าอากาศยานแห่งนี้ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศแล้วก็ชีวิตของท่านเกี่ยวพันกับสนามบินแห่งนี้มาค่อนชีวิตทีเดียวครับท่านประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคุณศรีสุขจันทรังสุครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมานั่งอยู่ในอาคารส่วนที่ว่าท่านจะเรียกเป็นส่วนนี้คือส่วนก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินใช่ไหมท่านก่อนเครื่องบินชั้นนี้นะครับชั้นนี้ชั้น2นี่ตอนออกจากเครื่องบินออกจากเครื่องบินก็จะลงมาเข้าไปชั้นล่างนี้แล้วก็ไปออกที่อาคารผู้โดยสารอีกทีครับนะครับความยิ่งใหญ่ของสนามบินแห่งนี้ครับถ้าพูดถึงขนาดเมื่อเทียบกับดอนเมืองก่อนพื้นที่ดอนเมืองยาวประมาณ5กิโลเมตรครับกว้าง1กิโลเมตรครับก็คือ5ตารางเมตร5ตารางกิโลเมตรครับครับที่สุวรรณภูมิเนี่ยพื้นที่ยาว8กิโลเมตรกว้าง4กิโลเมตรครับก็32ตารางกิโลเมตร
ถ้าเทียบส่วนกันแล้วก็เป็น6เท่าใหญ่กว่า6เท่าของสนามบินดอนเมืองนี่คือบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับถ้าเทียบกับสนามบินในภูมิภาคนี้ที่ถือว่าถ้าเราคนที่ชอบเดินทางก็จะรู้ว่าสิงคโปร์ฮ่องกงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็มีสนามบินที่มีขนาดมีความจุที่ถือว่าระดับยิ่งใหญ่เหมือนกันชางกีกับเช็กแลบก๊กเป็นยังไงครับท่านก็เล็กกว่าเราเล็กกว่าแห่งนี้ครับเอาฮ่องกงดีกว่าเพราะฮ่องกงข้างๆจะใหม่ที่สุดก็เล็กกว่าครับเหรอฮะครับความโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะอาคารผู้โดยสารนะครับครับของเราเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ย 570,000 ตารางเมตร 500,000 อาคารเดียวมีพื้นที่ 570,000 ตารางเมตรเป็นพื้นที่ใช้สอยครับส่วนของฮ่องกงก็อาคารเดียวเหมือนกันครับ510,000ตารางเมตรฮะถือเป็นอาคารผู้โดยสารอาคารเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนั้นถูกไหมครับข้อมูลตรงๆถูกต้องที่สุดในโลกเลยครับที่สุดอเมริกาญี่ปุ่น อะไรต่างๆไม่มีอาคารเดียวใหญ่สู้สุวรรณภูมิไม่ได้นี่คือขนาดที่เป็นเวิลด์เรคคอร์ดได้เลยครับปริมาณผู้โดยสารที่เรารับได้ต่อปีฮะต่อปีขณะนี้เราได้ออกแบบไว้นะครับแล้วปรับปรุงนิดหน่อยนะครับก็สามารถรับได้45ล้านคนต่อปีดอนเมืองแล้วครับผมก็ว่าเยอะแล้วดอนเมืองออกแบบไว้รับได้30ครับล้านคนต่อปีครับแต่ขณะนี้38ล้านคนต่อปีแล้วมันเกินขนาดที่เกินขนาดไปแล้วนะครับก็จะเห็นสภาพว่ามีรถติดขึ้นไปแถวยาวถอยหลังไปขึ้นไปถึงดอนเมืองโทเวจะออกจากสนามบินมาก็ติดบนถนนวิภาวดีรังสิตการเข้าไปเช็คอินก็แทบจะเบียดกันเหมือนกันครับนะครับก็ไม่พอเกินฮะมันเกินในความสามารถเข้าไปได้แล้วเพราะนั้นบริการระดับบริการก็ตกลงอีกอย่างก็คือว่าเครื่องบินเนี่ยเวลาจะเทคออฟเนี่ยจะเห็นนะครับผู้โดยสารรอประมาณ10นาทีหรือ15นาทีเพื่อรอเข้าแถวเพื่อจะเทคออฟกัปตันบางท่านก็จะแจ้งว่าจะแจ้งแบบนี้นะเราจำเป็นต้องรอต่อแถวเพื่อจะได้ พุ่งขึ้นนะ ขึ้นนะครับ ก็เสียเวลา15หรือ20นาทีทุกครั้งที่ไปครับแล้วเครื่องบินนี่จอดอยู่เฉยๆแล้วก็เผาน้ำมันไปเล่นๆ20นาทีมันก็มากมายนะฮะก็เกิดความสูญเสียครับทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านรีสอร์ททั้งด้านทรัพยากรไปก็แย่ครับเพราะนั้นก็มันถึงเวลาเหมาะที่สุดแล้วที่สุวรรณภูมิจะเข้ามารองรับการจราจรที่มีรันเวย์2รันเวย์ห่างกัน2กิโลครับซึ่งจะสามารถเทคออฟและแลนดิ้งในเวลาพร้อมๆกันได้สนามบินสุวรรณภูมินี่รันเวย์2รันเวย์ห่างก่อนนะครับต้องห่าง2กิโลไม่เหมือนที่ดอนเมืองที่ติดกันอย่างนั้นใช่ไหมที่ดอนเมืองห่างกันแค่800เมตรเท่านั้นเองที่ดอนเมืองจะเทคออฟหรือแลนดิ้ง2เครื่องพร้อมๆกันไม่ได้เพราะมันใกล้กันใช่ไหมเพราะมันใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย capacity เนี่ยมัน76เที่ยวบินต่อชั่วโมงได้สบายอันนี้คือความสะดวกสบายที่เห็นได้ชัดเจนความรวดเร็วที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ยังไม่รวมถึงเส้นทางที่จะเข้าสู่สนามบินแห่งนี้เมื่อเทียบกับดอนเมืองก็คือวิภาวดีรังสิตสายเดียวแต่อันนี้มีถึง5เส้นทางด้วยกันเราจะคุ้นแก่แค่บางนาตราดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเข้าได้5ทางนะครับสนามบินแห่งนี้ความจริงแล้วทางเข้าหลักหรือเมน entrance access ก็คือมอเตอร์เวย์ความที่เราควรจะเปิดเดี๋ยวนี้มีส่วนมาจากการแข่งขันในภูมิภาคไหมครับคำว่าฮับเฮิบอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยครับมีส่วนนะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเขาจะเพิ่มเที่ยวบินมาเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเพราะว่ามาแล้วหาที่จอดไม่ค่อยจะได้เพราะที่จอดเครื่องบินมีอยู่แค่90ที่นั่นมีผลว่าเวลาสายการบินต่างๆวางแผนจะขยายว่าเราไปที่ไหนเยอะขึ้นดีกว่าถ้าสมมุติเราเต็มตลอดเขาก็ไปที่อื่นที่เป็นเพื่อนบ้านเราดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับแต่ที่นี่มี120การแข่งขันของแต่ละสนามบินถือว่าสูงมากไหมครับสูงเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยก็มีสนามบินใหม่ๆเกิดขึ้นแยะครับนะครับฮ่องกงเกาหลีก็มีอินชอนสิงคโปร์มีขยายเทอร์มินอลไปเรื่อยๆนะครับท่านได้คุยนอกรอบไว้นิดนึงว่าปัญหาของสนามบินคือไม่ใช่เราเห็นว่าโอ้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้งั้นเรามาสร้างดีกว่ามันไม่ใช่สร้างวัน2วันเดือน2เดือนปี2ปีหรืออะไรงั้นเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าจะสร้างสนามบินแล้วก็อีกหนึ่งที่เป็นความระดับโลกของเราคือนี่เป็นสนามบินที่ใช้เวลาของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าจะทำจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
นานที่สุดในโลกผมเข้าใจว่านานกว่าทุกสนามบินที่มีอยู่ในโลกนี้เผลอๆนานกว่าทุกอาคารที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำไม่นับพวกพีระมิดหรืออะไรต่างๆนะฮะนี่อาจจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างนึงของโลกใช่ครับใช้เวลานะครับตั้งแต่ไปจัดซื้อที่ดินปี2503 2503ครับก่อนผมเกิดครับสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็สร้างใหม่สร้างสร้างใหม่สร้างก็วนเวียนอยู่นี่ครับครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยก็2549ซึ่งความจริงเรานับให้สนามบินเรา substantial completion เรียบร้อยก็คือมัน48ครับ48ลบ2503คูณ3ก็45ปีครับแล้วก็มีถึง31ครม.ที่ผ่านการดูแลสนามบินนี้มาเหรอฮะครับที่วิภาควิจารณ์สนามบินอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีฮะอย่างนึงนะท่านผู้ชมครับตอนนี้อย่างนึงที่ทำให้สุวรรณภูมิกลายเป็นประเด็นก็คือว่าบางคนมองว่าสนามบินนี้เป็นผลงานของรัฐบาลใดจะพูดว่าเป็นของใครเนี่ยต้องถ้าฟังข้อมูลจากท่านแล้วเนี่ยมี31คณะรัฐมนตรีนะครับที่ทำที่ผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสนามบินนี้มากี่นายกรัฐมนตรีฮะ14นายกรัฐมนตรี14นายกรัฐมนตรีนะครับคงจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นของนายกท่านใดก็ต้องเป็นของ14นายกรัฐมนตรีที่ทำโครงการนี้มาตั้งแต่2503เลยฮะครับแล้วท่านมารับรู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเห็นท่านบอกว่าครอบครัวท่านคือเกี่ยวข้องเลยคุณพ่อผมสมัยนู้น2510เป็นปลัดกระทรวงคมนาคมโอ้หน้าที่โดยตรงเลยโดยตรงนะครับแล้วก็รัฐบาลช่วงนึงก็จะให้บริษัทนอร์ทรอปต่างประเทศเนี่ยมาสร้างก็ได้รับการต่อต้านจากนักศึกษาครับยุคนั้นยุคนั้นครับรัฐบาลก็เลยบอกงั้นก็พับไว้ก็แล้วกันยังไม่สร้างครับนะครับแล้วที่คือตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้นะครับตอนนั้นก็หนองงูเห่านี่แหละหนองงูเห่าครับทำไมท่านพอจะรู้ไหมฮะทำไมเขาเลือกหนองงูเห่าเห็นเขาบอกว่ามันควรจะเป็นที่ดอนทำไมมาเลือกที่เป็นหนองอะไรเงี้ยความจริงแล้วมีบริษัทฝรั่งจากสหรัฐอเมริกาก็ได้มาดูสถานที่ต่างๆนะครับเขาก็ดูว่าที่ตรงไหนรอบๆกรุงเทพมันจะเหมาะสมนะครับถ้าไปทางตะวันตกมันต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันตกก็ฝั่งทนหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั่นประการหนึ่งมันเป็น national barrier อย่างนึงเป็นสิ่งอุปสรรคทางการเดินทางครับต้องบอกท่านผู้ชมนะ40ปีก่อนเราคงไม่ได้มีอุโมงค์มุดไปมุดมากันเหมือนทุกวันนี้นะสะพานก็มีไม่กี่แห่งใช่นะฮะก็เลยคิดว่าแม่น้ำเป็นขีดจำกัดธรรมชาติต้องมาอยู่ฝั่งพระนครอีกประการนึงคือว่าเวลาเครื่องบินเนี่ยฮะเทคออฟไปเนี่ยครับแล้วกว่าจะไปขึ้นไต่ระดับได้เนี่ยครับมันต้องใช้เวลาใช้ระยะทางครับเพราะนั้นถ้าหากว่าในระหว่างการเทคออฟไปแล้วเราไปทางยุโรปเนี่ยถ้าไปอยู่ทางตะวันตกเนี่ยพอแต่ระดับไปยังไม่ถึงระดับที่นั่นเลยเราต้องส่งการควบคุมการจราจรทางอากาศให้กับประเทศพม่าในขณะตัวเครื่องบินยังไม่ทันถึงระดับที่มันเหมือนยังไม่เข้าถนนใหญ่ใช่ยังอยู่การไต่อยู่ต้องส่งการควบคุมไปให้พม่าทางตะวันตกครับแล้วพม่าก็เครื่องบินก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่นิ่งมันระดับมันไม่นิ่งคือในแง่ความปลอดภัยอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่ดีนะครับหรือไม่เครื่องบินก็ต้องเทคออฟไปแล้วก็ต้องไปวนซะสองรอบเพื่อไต่ระดับเสียน้ำมันอีกอันนี้ครับก็เลยทางด้านทิศตะวันตกก็ตัดไปก็ตัดไปก็เหลือทางทิศตะวันออกทางเหนือมีดอนเมืองอยู่แล้วนี่ทางเหนือนั้นมีดอนเมืองแล้วเนี่ยทิศตะวันออกเนี่ยจะไปอยู่ใต้ของดอนเมืองเป๊ะๆเลยก็ไม่ได้เพราะมันอยู่แนวขึ้นลงของดอนเมืองนะครับมันก็ต้องถอยออกมาถอยออกมาทางด้านตะวันออกมากขึ้นนะครับก็มาได้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นประมาณสักห่างจากดอนเมืองในระดับขนานกันเนี่ยดอนเมืองทางเหนือนะครับนี่สุวรรณภูมิเนี่ยระยะห่างตรงนี้ประมาณ15นอทิเคิลไมล์ซึ่งวงจรของเครื่องบินที่จะลงทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิไม่กวนกันนะครับทีนี้ไอ้ที่ว่าที่ดอนที่ลุ่มที่หนองที่หนองเนี่ยครับหนองงูเห่าไม่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างสนามบินครับยังที่แอมสเตอร์ดัมครับแอมสเตอร์ดัมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลคือเมืองเขาอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเขาก็เป็นดินเหลวเขาก็มีวิธีการที่จะสร้างที่คือในแง่วิศวกรรมมันทำได้ทำได้ของเราทำไงฮะนั่นเห็นบอกว่าท่านรู้ตั้งแต่เขาทำเลยว่าของเราอันแรกสร้างเขื่อนรอบขุดบ่อ
เขื่อนรอบเนี่ยเหรอฮะครับผมหมดนี่เลยเหรอฮะแล้วไงฮะแล้วก็ขุดเป็นบ่อน้ำให้สามารถรับน้ำฝนได้มากพอนะครับสำหรับพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่หมดครับรับไว้หนึ่งเพื่อไม่ให้ท่วมสนามบินเราสองให้เก็บกักเนี่ยนานนานนานเพียงพอที่ว่าข้างนอกที่ท่วมอยู่ระบายไปสู่ทะเลเรียบร้อยแล้วเราถึงจะสูบออกไปอ๋อไม่เป็นภาระกับพื้นที่โดนรอบด้วยครับไม่ใช่ว่าโกยน้ำออกไปข้างบ้านเสร็จหมดเลยอะไรไม่ได้ตัวเองต้องเก็บไว้แต่ว่าที่นี่มีบ่อน้ำที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่มาก3ล้านลูกบาศก์เมตรประการที่2คลองต่างๆพวกนี้นะครับโดยเฉพาะคลองที่เป็นทางระบายน้ำเนี่ยเราก็ต้องขุดลอกครับประเด็นขุดลอกเนี่ยในหลวงทรงแนะนำพวกเราว่าเวลาขุดคลองที่ระบายน้ำเนี่ยเนื่องจากที่มันอยู่ระดับน้ำทะเลเหมือนกันครับท่านต่างอย่าขุดลึกต้องขุดให้กว้างไว้เอาด้านกว้างไว้พอขุดลงไปลึกแล้วมันก็ไม่ไหลเพราะมันระดับเท่ากับระดับน้ำทะเลหรือต่ำระดับน้ำทะเลนะครับมันลึกๆไม่มีลึกมันไม่ไหลด้านกว้างมันได้ปริมาณน้ำไปได้เยอะกว่าไปได้เยอะกว่าด้วยแล้วก็ไหลเอื่อยๆไปได้นี่เป็นพระราชดำริจากพระองค์ท่านที่สอนมาตั้งแต่ถมตั้งแต่รู้ว่าที่ตรงนี้จะเป็นสนามบินพระเจ้าอยู่หัวของเราก็มีรับสั่งในการสอนให้ว่าจะทำอย่างไรแล้วแล้วก็คลองที่อยู่ใกล้ๆถนนสุขุมวิทจะอยู่ด้านใต้ริมทะเลนะครับให้ขุดลึกได้เป็นแก้มริมไว้กักน้ำเป็นช่วงๆแล้วก็บนถนนสุขุมวิทนี่ก็มีการสูบมีเครื่องสูบน้ำสูบข้ามไปสูบอย่างนั้นเราจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเหมือนข่าวลือหรือข่าวที่ไม่ดีของสนามบินว่าตรงนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณโดยรอบหรือไปบล็อกทางน้ำที่จะไหลออกไปอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ถูกคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วคิดมาต้นโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่รับผิดชอบคือกรมชลประทานนะครับและประสานกับกรุงเทพมหานครแล้วประการที่สองดินอ่อนครับทำไงครับเราก็คือดินที่สุวรรณภูมิเนี่ยมีดินส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีน้ำอยู่สองส่วนดินโคลนเลยใช่ไหมฮะใช่ความรู้สึกของผมถ้าน้ำสองดินหนึ่งต้องมันโคลนเลยฮะใช่นะครับแล้วทำไงครับมันต้องรับน้ำหนักทีนี้ก็ต้องเอาน้ำออกจากดินเดี๋ยวนะผมขอนี่ก่อนมีทางเดียวต้องตากแดดครับถ้าทำผมเป็นชาวบ้านตากแดดแล้วไอ้ดินที่เหนียวเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตั้งมันได้เฉพาะผิวหน้าถ้าตากแดดเออแล้วเราทำไงครับเรามีสถาบัน AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผมก็เรียนที่ AIT ช่วงนั้นอ๋อเพื่อนผมเขาก็มาขุดเอาดินนี่แหละไปที่ส่วนภูมิที่ทางภูเขาแล้วล่ะครับไปทดลองในห้องทดลองนะครับวันนี้เป็นตำนานเยอะมากแล้วสนามบินแห่งนี้หลายคนไปศึกษาวิธีกดจะเอาน้ำออกจากดินยังไงก็ได้เป็นข้อสรุปว่าวิธีการก็คือต้องหาเป็นเหมือนเมมเบรนนะอันกว้างเท่านี้เมมเบรนเนื้อเยื่อเหรอเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็มีคอไส้ในเนี่ยเป็นพลาสติกก็ได้นะครับที่เป็นหยักไปหยักมาเนี่ยเป็นลูกฟูกนะแล้วไอ้เมมเบรนนี่หุ้มเสร็จมันก็เป็นเหมือนโทษนะกระดาษทิชชู่ม้วนๆอ่ะม้วนกระดาษทิชชู่ครับม้วนใหญ่เลยแล้วก็เอาเนี่ยทิ่มลงไปในดินทิ้งลงไปในดินประมาณ15เมตรนี่ไทยคิดเลยใช่ไหมนี่นักศึกษาไทยคิดทิ้งลงไปในดินฮะครับห่างกันเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเนี่ยให้หมดตาตารางใหญ่นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เอาน้ำหนักมากดทับพอกดทับเนี่ยน้ำมันจะค่อยซึมออกจากดินเหนียวทีละน้อยนะครับทำเร็วไปก็ไหลพังเลยต้องกดแล้วก็กดไว้เท่าไหร่ล่ะมันถึงจะพอคือเมื่อมีแรงกดน้ำที่อยู่ในดินโคลนมันจะหาที่ไปแล้วมันมีตัวซับอยู่มันก็เลยแรงดันไหลเข้าไปอยู่ในตัวซับแล้วมันขึ้นมาตามร่องไอ้ไส้ในไงที่เป็นร่องอยู่เอาน้ำออกมาจากแกนนี้ได้โอ้โหแล้วมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีทรายกบไอ้นี่เราตัดไว้นี่มันก็เป็นช่องออกได้มันก็ไหลออกไปอ๋อเราทำเป็นการบีบน้ำจากข้างล่างให้ขึ้นมาบนดินแล้วไหลออกไปใช่ไล่น้ำออกจากดินโคลนได้ใช่นะครับโอ้โหเสร็จแล้วก็เราก็จะกดนานเท่าไหร่ฮะเข้าห้องทดลองนะฮะเราก็ทำทดลองกดไอตัวเคิร์ฟเนี่ยมันบอกว่าปีนึงเนี่ย
มันจะซุดลงมาเม็ด80เซนแล้วหลังจากตีไปแล้วเนี่ยกดอีก20ปีมันถึงจะลงประมาณ10เซนเท่านั้นเองเมื่อน้ำออกจากดินเหนียวไปแล้วเนี่ยไอ้เม็ดดินที่มันก็ติดกันติดก็มีแรงที่จะรับน้ำหนักได้ครับเราจะทำเฉพาะที่เป็นรันเวย์แท็กซี่เวย์แล้วก็ลานจอดเครื่องบินเท่านั้นครับส่วนอาคารเนี่ยมันตั้งอยู่บนเสาเข็มอ๋อใช่ใช่คือพื้นรันเวย์เนี่ยมันเป็นพื้นเพราะฉะนั้นพื้นมันต้องแข็งและแน่นใช่แต่อาคารนี้มันมีการตอกเสาเข็มยังไงมันก็ไม่มีทางลงไปได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะครับอย่างนั้นข่าวที่ตอนนั้นผมดูอะไรนะรันเวย์ล้าวเลิฟอะไรนั่นคืออะไรไม่จริงแล้วเขาถ่ายมารูปมามีรอยล้าวมันคืออะไรนะคือรันเวย์เนี่ยเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรันเวย์ด้านตะวันตกก็ดีด้านตะวันออกก็ดีนะครับตอนนี้เราก็คิดว่าทราฟฟิกเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไปมากนะครับเพราะนั้นถ้าเราปรับปรุงดินของรันเวย์ที่3ไว้ก่อนก็จะดีให้เสร็จไปพร้อมๆกับเฟส1นี่แหละแต่จริงๆเราต้องการแค่2รันเวย์ที่ใช้แน่ๆใช่รันเวย์ที่3นี่เผื่อไว้อนาคตตอนนี้ก็ต้องมีการปรับปรุงดินใช่ไหมครับครับเราก็ต้องปรับปรุงดินเพราะว่ารันเวย์ที่รันเวย์ตะวันตกเนี่ยมันแบบนี้เราก็ต้องมีแท็กซี่เวย์ที่มาเชื่อมครับเพราะรันเวย์ทางนี้มันต้องมีเครื่องบินมาเชื่อมอันนี้ได้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงดินนะครับเราก็ปรับปรุงดินไปไอ้ตัวนี้ก็ต้องซุดไปสิเพราะอันนี้ซุดไปแล้วอ่ะเพราะอันนี้มันเป๊กแล้วมันแข็งเรียบร้อยแล้วแล้วครับแน่นอนอันนี้มาต่ออันนี้ซุดไปก็เลยเราเกิดรอยร้าวตรงนี้เออซึ่งไม่ใช่รันเวย์จริงๆต้องบอกว่าถนนร้าวไม่ใช่รันเวย์ร้าวถูกต้องใช่ไหมฮะถ้าข่าวลงแท็กซี่เวย์ร้าวนั่นคือที่มาส่วนหนึ่งที่เราหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมบนความสูงจากห้องบังคับการบินซึ่งเป็นห้องบังคับการบินหอเขาเรียกหอใช่ไหมหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลกใช่ในโลกเลยฮะใช่อันนี้เราตั้งใจหรือว่าบังเอิญเราสร้างแล้วมันสูงกว่าใครไว้เขาเพื่อนดีคือเราสร้างทีหลังอ๋อเรามีโอกาสสร้างนั่นประการหนึ่งนะที่มันอยู่ในใจนะเราสร้างหลังเพื่อนใจความตั้งใจในขณะเดียวกันมันก็ไปเหมาะกับที่ว่าพื้นที่มันใหญ่กว้างยาวแล้วถ้าอยู่ไกลๆก็จะมองสองกล้องอะไรมันเห็นต้องขึ้นไปสูงเพราะว่าอีกหน่อยรันเวย์เราสามารถเพิ่มไปได้อีกเราขยายได้อีกแล้วก็เทอร์มินอลอย่างที่ว่านี้ก็มีทางปลายข้างนู้นเราก็ต้องลองมองเห็นแล้วบินจอดยังไงจอดแล้วหรือยังนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับการบินนะซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลบอกกับเราว่านี่เป็นหอบังคับการบินที่มีความสูงที่สุดในโลกณวินาทีนี้ปัจจุบันนี้เพราะยังไม่มีใครสร้างสูงกว่าเราใช่นะฮะความสูงประมาณเท่าไหร่ครับท่าน 132.2 เมตรครับ132เมตรก็ทำให้ผมหวาดเสียวพอสมควรเพราะผมไม่ค่อยชอบความสูงนักแต่ว่านี่เป็นที่ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทวิทยุการบินเขาดูแลควบคุมอากาศยานจากบนนี้นะครับท่านเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่างานที่เขาทำคืออะไรฮะคือเอาเป็นว่าหอเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับครับก็คนไทยเป็นผู้ออกแบบนะครับสร้างขึ้นมา132เมตรเนี่ยไม่มีนั่งร้านนะปกติจะสร้างอะไรก็ตามที่เป็นแท่งขึ้นไปเนี่ยนะต้องมีนั่งร้านรอบๆแล้วก็สร้างไปแล้วก็ต่อนั่งร้านไปอันนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองอันนี้เอาเป็นฟอร์มคอนกรีตนะคอนกรีตเป็นแบบคอนกรีตเนี่ยทรงกระบอกเนี่ยกระบอกนี่แหละแล้วก็ขยับขึ้นไปเอาคอนกรีตใส่ลงไปนะครับแล้วขยับขึ้นไปหล่อขึ้นไปทีละชั้นโดยไม่ต้องมีนั่งร้านรอบๆต้องมีนะครับแล้วตรงเซสชันนี้ไม่ใช่หล่อเป็นท่อกลวงนี่นะมันมีห้องหับต่างๆเนี่ยไปด้วยหล่อผนังอะไรนี่ไปด้วยอยู่เนี่ยเป็นแบบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเนี่ยจากข้างล่างถึงข้างบน103ของใช้เวลา6อาทิตย์เท่านั้นเองโหก็เป็นนี่นะความสูงขนาดนี้นะครับเป็นความการสร้าง6อาทิตย์นี่คือเดือนครึ่งเองนะฮะสร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยนะครับบ้านหลังนึงยังไม่ได้ชั้น2เลยหลังคาไม่ได้มุงเลยนะนี่เสร็จแล้วแล้วก็ต้องคำนวณให้ดีเพราะให้คอนกรีตเซตตัวมีกำลังที่จะรับน้ำหนักคอนกรีตที่เราเหลวที่เทไปอีกเนี่ยนะครับนี่คืออีกตำนานหนึ่งที่เป็นคนไทยออกแบบคนไทยก่อสร้างบริษัทไทยเป็นความภูมิใจของเราครับการทำงานของในนี้ครับครับในนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆครับฟังก์ชันแท็กซี่เวย์ฟังก์ชันควบคุมการขึ้นลงอากาศยานนะครับฟังก์ชันที่ระบินจะบินกำลังจะลงนี่เนี่ยนะครับครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขาเป็นคนดูแลครับคนดูแลแล้วก็ในวันที่28เนี่ยหอบังคับการบินแห่งนี้เนี่ยจะควบคุมดอนเมืองด้วย
จะควบคุมมันระยะหนึ่งแล้วก็หลังจากที่กำลังจะลงนี่ก็แทนเฟอร์กันโทรให้ดอนเมือง28ยังมีเครื่องบินลงที่ดอนเมืองอยู่บ้างใช่ฮะแต่จะถูกควบคุมโดยหอนี้แล้วว่ามันจะไปเห็นอะไรไหมฮะอย่างนี้ยังมองเห็นว่ามันดอนเมืองก็ยังมีอยู่แต่เขารอแค่จะลงตอนจะลงแต่รอเป็นเรื่องของดอนเมืองไปแต่การเดินทางมาเขาเขียนมา approach control นี่ที่นี่หอนี้จะเป็นผู้ควบคุมแล้วเพื่อให้เป็นซิงเกิลauthority เดี๋ยวมี2หอสั่งเหมือนกันเหมือนกันบินงงจะได้มีหอเดียวเลยควบคุมชัดเจนแต่ว่าเมื่อตอนลงแล้วเนี่ยต่างคนต่างคุมกันไปครับเอาละครับเราจะพาท่านผู้ชมถ้าใครยังไม่เคยมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมว่ามุมมองตรงนี้น่าจะเป็นมุมมองที่จะทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจสนามบินแห่งนี้ได้ง่ายที่สุดนะครับท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับ8กิโลเมตรคูณ4กิโลเมตร32ตารางกิโลเมตรนะครับก็จะเห็นขอบที่ค่อนข้างจะโล่งเนี่ยฮะเป็นเขียวๆเนี่ยฮะทั้งหมด32ตารางกิโลเมตรอาคารใหญ่ๆที่เราเห็นข้างหน้าตรงกลางนี่คืออาคารผู้โดยสารครับซึ่งเป็นอาคารที่เวิร์ลเรคคอร์ดครับอาคารผู้โดยสารที่มีพื้นที่มากที่สุดท่านบอก3อะไรนะ5,700,000 ตารางเมตรตารางเมตรนะครับคืออาคารสี่เหลี่ยมที่เราเห็นตรงกลางนี้รวมหมดรวมคอนคอร์ดอ๋อรวมคอนคอร์ดที่ว่าคืออาคารที่เป็นแถวยาวๆนะนี่ก็ถือเป็นอาคารเดียวกันถือเป็นอาคารเดียวกันต่อไปก็คืออาคารนี้คืออาคารที่ผู้โดยสารเข้ามาแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินก็จะถูกส่งแยกออกไปเป็นปีกซ้ายปีกขวาเขาแบ่งเป็นไงปีกก็เป็นคอนคอร์ดเขาเรียกคอนคอร์ด A B C D อยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นนะครับ E F G ก็ง่ายๆไม่น่าจะหลงไม่น่าจะยากนะฮะก็คือหลังจากท่านผ่านพิธีการต่างๆแล้วท่านก็จะแยกออกไปจะไปทางซ้ายทางขวาก็ได้นะครับถ้าไปถึงจุดแยกตรงนั้นจะตรงไปซ้ายขวาอีกทีแค่นั้นเองครับถนนที่เข้ามานี่คล้ายๆดอนเมืองนะถ้าคิดจากของเดิมที่เราคุ้นเคยก็คือผ่านเข้ามาข้างหน้าจอดเทียบแต่คราวนี้ระบบจอดเทียบมันจะเยอะขึ้นนี่นะครับยาวโอ้ยครึ่งกิโลกว่านะเนี่ยนี่คือครึ่งกิโลเพื่อไม่จะต้องไม่มีปัญหาประเภทว่าจอดยันกันไปจนลงไปข้างล่างแล้วก็จอดได้รู้สึกจะ 3-4 แถวเลยนะฮะ8เลนนะฮะ8เลนแล้วก็มีแพลตฟอร์มมีชานชาลารับ2ชานชาลาคือชานชาลาที่มีหลังคาอยู่นะแล้วก็มีชานชาลาเล็กที่มีหลังคาเล็กๆเห็นเป็นทางแนวยาวนี่นะฮะก็จะรับได้แล้วก็แบ่งเป็นชั้นเหมือนดอนเมืองใช่ไหมขาออกข้างขาเข้าใช่ครับขาออกก็ชั้น4ครับขาเข้าก็ชั้น2ชั้น3ก็เป็นพวกแอร์ไลน์ลาวช์ต่างๆอ๋อส่วนเสริมต่างๆที่ให้ความสะดวกสบายนะฮะตรงกลางเนี่ยฮะแอ่งตรงกลางนี่คืออะไรลานจอดรถลานจอดรถทั้งหมดเลยครับหมายถึงว่าท่านมาแล้วจอดแล้วก็จะวนอยู่ในนี้ดอนเมืองก็มีปัญหาเรื่องที่จอดรถใครไปดอนเมืองก็รู้ดีครับอันนี้ 5,000 ทั้งหมด 5,000 คัน 5,000 คันตรงนี้ฮะตรงนี้คือโรงแรมครับโรงแรมอ๋อนี่เป็นโรงแรมตรงกลางจะเห็นมีสระว่ายน้ำมีศาลามี2ตัวโอ2ตัวมาติดกันตัวมีคอร์ดอยู่ตรงกลางนะฮะมองจากข้างบนอย่างนี้ดูเหมือนเขาจะเสร็จหมดแล้วนะฮะเสร็จหมดแล้วครับเปิดบริการเนี่ยเปิดบริการบางส่วนห้องพักรู้สึกจะประมาณ100ห้องแล้วก็พวกฟู้ดแอนด์บิวเวอเรจก็เปิดแล้วครับแปลว่า28ถ้าผู้โดยสารอยากจะพักที่นี่ก็พร้อมอยู่แล้วครับนี่ก็อันนี้ก็มันมีอาคารจอดรถไปแล้วเห็นที่มันหมุนๆเห็นไหมฮะครับนะฮะครับนั่นอันนี้คือโรงทำน้ำเย็น Cooling Tower ใช่ไหมฮะน้ำเย็นเราใส่เข้าไปในตัวอาคารเพื่อทำ Air Conditioningครับนี่ท่านผู้ชมดูนะสองอันสองฝั่งเนี่ยนะฮะจะมีหมุนๆอยู่นะฮะก็คือลงพูดง่ายๆลงทำน้ำเย็นแล้วน้ำเย็นจะผ่านท่อเข้าไปในอาคารผู้โดยสารผ่านไปในพื้นใช่ไหมครับทั้งพื้นฮะใช่แล้วก็ผ่านตรงไอ้ที่เป็นที่เป็นสวยๆเป็นรูปวงรีอันนั้นที่มีแอร์เย็นๆออกมาด้วยที่ผมคิดว่าเป็นลำโพงตอนแรกวันที่ซ้อมที่สมมติบางท่านบางสื่อมวลชนบอกว่าแอร์มันไม่เย็นอะไรเพราะเรายังเปิดไม่หมดปกติเรายังไม่เปิดหมดจนกว่าจะเปิดทำการใช่เราทดลองอยู่เอาละครับท่านให้เราเห็นกลุ่มอาคารที่อยู่ตรงกลางเป็นหลักก่อนนั่นก็คืออาคารผู้โดยสารจริงๆก็รวมทั้งปีกต่างๆด้วยเห็นท่านบอกว่ามันมีความพิเศษตั้งแต่โครงสร้างของอาคารอย่างผ้าใบหรืออย่างโครงสร้างแบบนี้หรือโครงสร้างของอาคารผู้โดยสารเนี่ยอย่างนึงที่ผมเห็นคือมันไม่มีเสาเลยนะครับถ้าท่านเข้าไปในสนามบินแห่งนี้แล้วคิดว่าจะเห็นเสาภายในอาคารนะฮะเสาคือข้างนอกเท่านั้นที่เราเห็นเป็นเหมือน4แฉกสาว4แฉกจะเห็นอันปลายด้านข้างนะฮะอันนี้เขาเรียกเป็นซูเปอร์ทรัสนะครับซูเปอร์ทรัสมันจะมีข้ามองจากด้านบนเห็นเป็นวงรีใช่ทรงรียาวๆนะครับมันจะวางไว้บนขาสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่ขาเสาเป็นสี่นะครับแล้วอีกข้างนึงก็มีอย่างเดียวกันเนี่ยอยู่ข้างหน้าโน้น
ไอ้ขาสองขาที่ว่าอย่างนี้นะครับห่างกัน126เมตรสแปน126เมตรคือตรงกลางไม่มีเสาอะไรรับอีกเลยมีนะครับ126เมตร1บวก2บวก6เป็นเท่าไหร่ล่ะ1บวก2บวก6เป็น9ครับนะแล้วจากพื้นเนี่ยครับเอายกไอ้สเคลซูเปอร์ทรัสนี่ขึ้นมาเนี่ยครับ45เมตรจากพื้นถึงซูเปอร์ทรัสจากพื้นขึ้นไป45เมตร4บวก5เป็น9อันนี้บังเอิญหรือตั้งใจฮะผมว่าผู้ออกแบบเขาตั้งใจนะคือเป็นเลขมงมหามงคลของชาวไทยนะใช่แล้วระหว่างไอ้ขา2ขาเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับครับครับห่างกัน81เมตรเนี่ยนะช่วงเสา4แฉกถึงช่วงเสา4แฉก81เมตรฮะ8บวก1เป็น9อีกนะครับแล้วจะเป็นสวนนะครับแล้วก็จะเริ่มกระจกใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วเป็นกระจกเรื่อยไปเรื่อยๆๆไปถึงตรงนู้นเป็นสวนอีกทีเป็นสวนอีกทีระหว่างกระจกเนี่ยกระจกถึงกระจกฮะด้านยาวเนี่ยครับยาว441เมตร441รวมกันก็ได้9อีก4บวก4เป็น8บวก1เป็น9ครับคือจะว่าบังเอิญก็ได้แต่ว่าถ้าจะไม่บังเอิญก็มันต้องมันไม่ต้องตั้งใจนิดนึงครับต้องตั้งใจแล้วนะครับก็คิดว่าเขามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะที่เขาได้งานทำงานในประเทศไทยในราชการที่9แล้ว9เป็นเลขมงคลครับแล้วตัวเลขนี้จะอยู่เป็นถาวรวัตถุตลอดไปนะฮะก็เป็นเรื่องดีซูเปอร์ทรัสนี่หนักแต่ละชิ้นที่วางขวางอยู่นั่นแหละทั้งซูเปอร์ทรัสเนี่ยนะเราประกอบอยู่ที่พื้นดินเนี่ยนะครับครับมีหนักประมาณรถนั่งเนี่ยรถเก๋งนั่งเนี่ยประมาณ400คันมีหนักเท่านั้นนะโอ้โหนี่ก็เป็นพันตันขึ้นไป 1,200 1,300 ตันต่อชิ้นประกอบข้างล่างแล้วยกขึ้นไปนะครับอ๋อใช้เวลา7ชั่วโมงยกขึ้นไปวางกระจกที่เราเห็นผมเห็นว่ามันเป็นโครงเปลือยที่ท่านบอกว่าระบบการรับน้ำหนักมันไม่ใช่มีกรอบแล้วน้ำหนักกระจกลงกรอบแบบเดิมอีกแล้วคือเนื่องจากมันสูงอ่ะ20กว่าเมตร30เมตรเนี่ยเราจะเห็นไหมกระจกเนี่ยพอวางซ้อนอย่างเงี้ยฮะถ้าเราให้กระจกแผ่นล่างเนี่ยรับน้ำหนักเนี่ยมันบางนิดเดียวอ่ะมันอันตรายมันอันตรายครับครับเนี่ยสมมตินี่เป็นแผ่นกระจกมีหลายอันนะฮะนี่มันก็หิ้วอยู่เงี้ยมันห้อยอยู่ไอ้ตรงนี้ไม่น้ำหนักไม่ลงตรงนี้หรอกครับนะครับทีนี้ข้างหลังตรงเนี้ยข้างในเทอร์มินอลเนี่ยจะเห็นมันเหมือนมีลูกศรมันมีเหมือนสลิงสองข้างนะครับใช่ครับอันนี้มีไว้ทำไมลมพัดมาเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยกระจกมันก็บุบปับนี่สิใช่ไหมเพราะบุบทางนี้ปั๊บบุบเข้าไปปั๊บไอ้สลิงข้างนี้ข้างหน้านี่ทำงานมันรับแรงใช่พอเกิดมีแรงอัดจากข้างในที่ทำให้กระจกจะดีนอกดีนอกไอตัวสลิงก็รับแรงสลิงข้างนี้ก็รับแรงไปเพราะมันจะตึงอันนี้ไว้แล้วผมคิดว่าทำไมเราเห็นก้านที่ท่านบอกว่าชี้มาเพื่อรับน้ำหนักกระจกเนี่ยมีสลิงขึงอยู่ใช่ใช่ผมก็งงว่ามันรับแรงในด้านไหนมันรับแรงในด้านขวางด้านขวางเพราะถ้าลองมองจากอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมลองคิดภาพว่ากระจกบานใหญ่ขนาดนี้แล้วอยู่ในที่โล่งแล้วลมพัดเข้าไปคิดเป็นบีบอร์ดโฆษณาเป็นเรือใบก็ได้มันก็บุบเข้าไปใช่ไหมมันรับแรงมหาศาลมากผมเห็นดูจากข่าวครับโครงทรัสของท่านซูเปอร์ทรัสคืออันใหญ่สุดในอาคารผู้โดยสารแต่ในส่วนอาคารคอนคอร์ดคือส่วนที่เป็นแถวยาวๆเนี่ยก็ไม่มีเสากลางใช่ไหมไม่มีเราก็จะเห็นโครงทรัสที่โค้งเป็นรูปเป็นตัววีเป็นรูปเป็นตัววีเป็นไข่เนี่ยวงรีโค้งไปเพื่ออุ้มขึงผ้าใบไว้มีความตั้งใจว่าจะตั้งเป็นผ้าใบเหรอท่านยังไงไอโครงเนี่ยเขาเรียก five pin truss ครับห้าไอ้เหล็กเนี่ยนะครับมันมาประกบกันเนี่ยแล้วก็เป็นรูแล้วก็มีสอดพินครับพินเข้าไปสลักอ่ะเพื่อให้นี่มันเคลื่อนไหวได้พวกนี้เคลื่อนไหวได้ได้ถ้าเกิดมีแรงปะทะอย่างนั้นถ้าความร้อนเหล็กขยายตัวเด็กผู้ชายตัวถ้าตรึงไว้เนี่ยจะเกิดจะเกิดความเครียดแรงเครียดในเหล็กนี่มากครับนั่นนี่เพราะนั้นมันก็
โกงออกได้โกงออกได้ยุบลงได้ยุบลงได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแรงอะไรเกิดขึ้นในเนื้อเหล็กมากข้างล่างก็เป็นพินเหมือนกันมันก็มุบขึ้นมุบลงอย่างนี้นะครับนี่เมื่อมุบขึ้นมุบลงแบบนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่จะมาเป็นคุมหลังคาเนี่ยก็ต้องยืดหยุ่นได้ก็ถึงใช้ผ้าใบใหญ่สังเคราะห์มันจะซีดมันจะเก่ามันจะขาดมันจะอะไรไหมฮะโอ้อันนี้แหละก็ที่ซาอุดีอาระเบียเขาใช้คุมหลังคาฮัตช์เทอร์มินอลตั้งแต่1973อ่ะปีนี้ปี2000คือมีการพัฒนาเทคโนโลยีของคือมันเป็นใยแก้วมาสารเป็นแบบผ้าเลยทำเป็นผ้าแล้วฉาบด้วยเทฟลอนเพราะนั้นสิ่งสกปรกก็จะไม่ติดเพราะเทฟลอนนี่มันดูเจียวไข่ยังไม่ติดเลยกระทะเทฟลอนนี่แหละอย่างนี้แล้วก็ไม่ติดไฟกี่ชั้นนะท่านมี3ชั้นด้วยกันชั้นนอกที่เห็นเนี่ยนะครับขาวเนี่ยชั้นนอกยิ่งถูกแดดก็ยิ่งขาวแล้วก็สะอาดเพราะสิ่งสกปรกไม่ติดฉาบด้วยเทฟลอนชั้นกลางเป็นเขาเรียกโพลีคาร์บอเนตเป็นเสียงป้องกันเสียงเพราะว่าอันนี้มันอาคารที่เครื่องบินชั้นกลางเราไม่เห็นชั้นในก็เป็นผ้าใบเหมือนกันชั้นในมองจากในข้างในอาคารเห็นเห็นครับมันเหมือนเงาซิลกี้โลกใหม่นี่เหมือนผ้าใหม่เหมือนผ้าใหม่มันจะเงาแล้วอันนี้เนี่ยนะเป็นอันแรกของโลกนะไอ้ชั้นในเนี่ยแหละเป็นผลิตชิ้นแรกวัสดุชิ้นแรกของโลกจากอันนี้นะครับนี่คือส่วนของอาคารนะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่เทียบจอดทุกอันจะมีสามารถเทียบจอดได้รอบตัวเลยใช่ไหมฮะมีอยู่51เกต51ลำจอดเครื่องบินจอดแล้วเรามีงวงเข้าไปเทียบได้51ลำแล้วข้างนอกก็อีก69ที่จะสามารถเอารถไปรับมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอีก69ถ้ามองจากอาคารไปทางซ้ายมือของเรานะครับท่านผู้ชมครับนี่จะเห็นรันเวย์นะฮะตรงนู้นเป็นถนนยาวๆที่มีขีดขาวๆ2ขีดอยู่นะครับยาวเท่าไหร่นะท่าน4กิโลเมตร4กิโลเมตรครับรันเวย์ครับรันเวย์4กิโลเมตรนี่เป็นระยะที่เครื่องบินใหญ่อย่างจัมโบ้เจ็ทหรือ Airbus 380อะไรที่ว่าเขาออกแบบมาใหม่ใหญ่ๆบึ้มๆฮะรันเวย์ของเรากว้างนะครับรันเวย์ที่ดอนเมืองเนี่ย Airbus 380เนี่ยเครื่องยนต์2เครื่องตรงปีกที่ไกลที่สุดเนี่ยมันจะอยู่บนหญ้าอ๋อมันเลยถ้ามันเลยรันเวย์ออกไปข้างๆใช่อันนี้ไม่เลยอันนี้จะอยู่ในระยะรันเวย์หมดรันเวย์ที่1คือฝั่งซ้ายใช่ถ้าดอนเมืองเขาอยู่คู่กันเพราะฉะนั้นบินขึ้นลงพร้อมกันไม่ได้มันใกล้กันเดี๋ยวอันตรายแต่ฝั่งนี้คือซ้ายรันเวย์1ขวาฝั่งขวารันเวย์1ท่านผู้ชมจะเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่ามันขึ้นลงได้เลยต่างคนต่างเทคออฟไปเลยอิสระเลยลงก็ลงพร้อมกันก็ได้ทำงานอิสระเลยนะฮะก็คือรันเวย์อันที่มีไฟหลายๆสีเนี่ยใช่ใช่ครับวางเรียงรายกันอยู่นะครับและที่ท่านเล่าเรื่องมันล้าวมันอะไรนู่นคืออะไรนู่นแล้วมันมีปีที่ทำปรับปรุงดินมันต้องมาชนในหลายรันเวย์นั่นแหละมีถนนเข้ามาแตะรันเวย์นั่นละคืออันนั้นมันก็ลงไปก็ต้องลงไปไงๆลงก็ต้องเพราะมันไม่ใช่ที่จับไว้ก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันจะวิ่งไปทางนั้นทำไมเพราะคงเห็นนะฮะยังปรับปรุงอยู่เป็นแอ่งน้ำใช่โครงการในอนาคตครับท่านถ้าจากอันนี้1 2แล้วเราจะมีอะไรเพิ่มได้ครับก็จะมีมิดฟิลด์คอนคอร์ดแบบนี้ทำอาคารเที่ยงบินตรงกลางนะครับตรงไหนฮะเลยที่ขอบสีน้ำตาลไปเป็นสีเขียวๆนั่นแหละครับถ้าเราเห็นไฟเขียวๆไปสุดเป็น3แยกนะเลยไปเป็นที่โล่งๆอยู่นั่นนะฮะที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยครับจะทำเป็นเหมือนอาคารคอนคอร์ดแบบนี้นะครับแล้วมันเราจะไปต่อตรงนั้นไงฮะเราขุดอุโมงค์ไว้แล้วนี่มีอยู่แล้วด้วยมีอยู่แล้วก็คือจากอาคารผู้โดยสารอันนี้เนี่ยอาจจะมีรถไฟเลื่อนหรือรถกระสวยไม่รถไฟฟ้าเหมือนที่โตเกียวมันอยู่บนนั้นนี่แล้วมันลงไปข้างล่างมีกระสวยวิ่งลงจากนี่ปั๊บใต้ดินนะฮะไปขึ้นตรงนู้นแล้วตรงนู้นก็ออกงวงออกเครื่องบินไปนี่คือเฟส2นะฮะผมไม่รู้จะรับคนได้เพิ่มอีกเป็นอะไรเท่าไหร่ยังไงเป็น60ตอนนี้ท่านบอก45ล้านคนต่อปีต้องเฟส1เรารับได้สบายมากเฟส2ก็เป็น60ล้านคนต่อปี60ล้านคนต่อปีแล้วเฟส3ก็มีเทอร์มินอลอย่างเนี้ยแต่ว่าอยู่อีกด้านนึงทางด้านใต้อ๋อนู่นเลยนะฮะเขียวนู่นเลยเขียวไปนู่นนะลิฟต์นู่นนะฮะสามารถสร้างอาคารแบบนี้นะครับอาคารผู้โดยสารหลักอาคารใหญ่ที่สุดเนี่ยฝั่งนู้นเลยด้วยก็จะ2เท่าเลยเนี่ยต้องเป็น120ล้านโอ้แล้วก็จะเป็นการย้ายสนามบินครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะตอนที่เราย้ายจากดอนเมืองมาอยู่ที่นี่เนี่ยครับย้ายเมื่อมีทราฟิก38ล้านคนต่อปีไม่มีใหญ่ที่ไหนมาอีกแล้ว28เนี่ยแหละ28นี่แหละ
ไม่มีการย้ายสนามบินครั้งไหนในโลกที่ใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าในประเทศไทยตอนอะไรเล็บช็อกโกอะไรของฮ่องกง20ล้านคน20กว่าล้านคนนั่นเองของเขา20เขาเปลี่ยนแล้วของเราใช้มาจน38ล้านจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการย้ายสนามบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือย้ายนะเมื่อมีการจราจร38ล้านคนโอ้โหก็ต้องคอยติดตามกันครับว่าวันที่28เอาใจช่วยด้วยนะฮะภาวนาว่าขอให้เป็นไปตามแผนทุกอย่างขอให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าทุกอย่างก็มีการเตรียมการวางแผนมีการเตรียมการรองรับหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ต้องคอยติดตามแล้วก็จะช่วยกันก็วันนี้ขอกราบขอบคุณท่านศรีสุขเป็นอย่างสูงนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าขออนุญาตมาดูต่อจะพาท่านผู้ชมมาชมว่าเรามาสนามบินใหญ่อย่างนี้มายังไง5ทางที่ว่ามาได้ยังไงมาทางไหนบ้างเสร็จแล้วเข้าไปเป็นยังไงมันจะหลงทางมันจะงงไหมรับรองว่าเราจะทำให้ดูทุกขั้นตอนเราจะพาท่านเดินดูว่าท่านจะเจอกับอะไรบ้างแล้วก็ความสวยงามที่เราได้ท่านได้เล่าให้ฟังจินตนาการไว้เดี๋ยวมาติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ